ำลังจะบอกว่าเมื่อวานลุงกำนันสุเทพทึกสุบรรณใช่นี่คงสุดท้ายแล้วนะประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนกปปส.ค่ะระดับนกหวีดทองคำและฝังเพชรตั้งหลายเม็ดเนี่ยเมื่อวานสุเทพทึกสุบรรณอัดคลิประเบิดความในใจใช่ผ่านรายการแล้วก็โพสต์ขึ้น Facebook ของสุเทพทึกสุบรรณเองของตัวเองในคลิปนั้นเรียกพี่สุเทพแล้วกันอ๋อไม่เรียกลุงกำนันเนาะไม่เรียกแล้วเนาะแล้วแต่อารมณ์ค่ะพี่สุเทพพูดถึงการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรและที่สงขลาที่จะมีขึ้นวันที่16นี้แหละวันอาทิตย์นี้แหละเนื้อหาสาระที่พี่สุเทพพูดนะน่าคิดนะน้ำเสียงออกมาไม่ดีเลยใช่หนักใจย่อเรื่องก็คือลุงกำนันกำลังชี้เลือกซ่อมชุมพรสงขลาวัดหัวใจเพื่อนค่ะนะวัดหัวใจไปฟังบางช่วงบางตอนเชิญครับเชิญค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใจจดใจจ่อว่าเหตุการณ์หาเสียงเลือกตั้งในทั้งสองจังหวัดนี้เป็นอย่างไรฟังว่าที่จังหวัดชุมพรสถานการณ์ของคุณชุมพลจุลไสยและคุณลูกหมีค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเอาเรื่องอยู่ครับเพราะว่าคุณชุมพลจุลไสยได้ส่งหลานชายคือคุณอิสระพงษ์มากอำไพหรือเลขาตาร์เป็นหลานของคุณลูกหมีที่มีความรู้จบปริญญาโทมาจากประเทศอังกฤษก่อนที่จะมาสมัครส.ส.คราวนี้ก็เป็นเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นคนหนุ่มมีความรู้มีขีดความสามารถคุณลูกหมีรับรองคุณภาพว่าสามารถที่จะทำงานการเมืองรับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรแทนคุณลูกหมีได้แต่ว่าที่เป็นเรื่องยากเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐเขาก็ส่งคนลงแข่งขันในการเลือกตั้งคราวนี้สู้กับหลานชายของคุณชุมพลจุลไสยหรือคุณลูกหมีสถานการณ์เลือกตั้งที่จังหวัดชุมพรสำหรับคุณลูกหมีจึงค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเพราะปรากฏตามข่าวว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐลงไปลุยเองเลยระดมกำลังกันอย่างเต็มที่แล้วประกาศครึกโครมว่าแพ้ไม่ได้ผมไม่ทราบหรอกครับว่าที่เขาประกาศว่าแพ้ไม่ได้นั้นเขาจะใช้วิธีการอย่างไรกันบ้างผมก็ได้แต่ส่งเสียงเชียร์ว่าลูกหมีสู้ๆลูกหมีสู้ๆเหมือนกับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมอุดมการณ์ทั้งหลายผมก็คิดว่าพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรในเขตหนึ่งที่รักที่สงสารลูกหมีก็คงจะต้องออกแรงกันมากมายเป็นพิเศษแล้วครับไม่สรุปนะครับไม่สรุปนะครับฟังกันเอาเองจับประเด็นกันเอาเองจับฟีลลิ่งของคุณสุเทพกันเอาเองค่ะคุณสุเทพพูดถึงสถานการณ์เลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรแบบทะลุปุโปร่งนะคราวนี้อีกตอนหนึ่งพี่สุเทพพูดถึงสถานการณ์ที่เขต6สงขลาแทนคุณถาวรเสนียมเนี่ยแหละก็สู้กันอยู่2พรรคนั่นแหละใช่ค่ะประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐพลังประชารัฐไปฟังครับเชิญค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลาเขต6นั้นเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันพรรคประชาปัตย์เนี่ยส่งคุณสุภาพรกำเนิดผลลงสมัครแข่งขันในขณะที่พรรคพลังประชารัฐส่งคุณอนุกูลพฤกษานุศักดิ์ลงแข่งขันสถานการณ์ก็รุนแรงดุเดือดไม่น้อยกว่าที่จังหวัดชุมพรเขตหนึ่งผมไม่ทราบหรอกครับว่าในใจลึกๆของคุณถาวรเสนเนียมจริงๆเนี่ยคุณถาวรตั้งใจจะให้ใครมาทำหน้าที่เป็นส.ส.ในเขต6
สืบสานอุดมการณ์ทางการเมืองต่อยอดงานทางการเมืองของคุณถาวรเสนเนียมแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตของจังหวัดสงขลานั้นเคยทำงานร่วมกับคุณถาวรกันมานานก็คงพอจะเข้าใจได้รู้กันในทีว่าคุณถาวรเสนเนียมตั้งใจที่จะสนับสนุนใครมาทำงานการเมืองเป็นนักการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งสงขลาเขต6อย่างไรก็ตามครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปนะพี่สุเทพบอกว่าพี่ถาวรในฐานะเจ้าของพื้นที่เดิมเขต6สงขลาเทให้ใครคนนั้นมีโอกาสหรอแล้วเทใครอ่ะคำถามก็คือแล้วเทให้ใครเออเทใครอ่ะพี่สุเทพจึงใช้คำว่าผมไม่ทราบว่าในใจลึกๆของพี่ถาวรเสนเนียมนั้นตั้งใจจะให้ใครมาทำหน้าที่เป็นส.ส.ในเขต6เพื่อสืบสานอุดมการณ์ทางด้านงานการเมืองของพี่ถาวรเองถ้าพูดง่ายๆคือคุณถาวรเชียร์ใครอ่ะมี2เบอร์